สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของประเทศไทยมีดังนี้วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงในบริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นหนึ่งในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกๆของประเทศที่เปิดเผยออกสู่สายตาของชาวโลกเมื่อแรกเริ่มนั้นมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในประเทศไทยเมื่อ50ปีก่อนนอกจากความสำคัญในฐานะเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยที่สร้างเสริมสืบต่อกันมาและการตกแต่งประดับประดาอนาลังการก็เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดใจโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงคดเรื่องรามเกียรติ์อันวิจิตรการตาและมีความยาวที่สุดในโลกวัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองวัดแจ้งกับพระราชวังเดิมเขตธนบุรีในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมแล้วทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามดังที่เรียกกันจนถึงปัจจุบันวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองบนยอดดอยสูงสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่พุทธศักราช1916ในสมัยอาณาจักรล้านนาความสง่างามขององค์พระธาตุเจดีย์เหลี่ยมประดับด้วยแผ่นทองคำอร่ามตารวมทั้งการตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปกรรมล้านนาท่ามกลางม่านหมอกของผืนป่าอนุดมสมบูรณ์เหนือเทือกเขารวมทั้งสภาพอากาศอันเย็นสบายสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนอากาศหนาวเย็นตลอดปีแวดล้อมไปด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และนกสวยงามนานาพันธุ์ด้วยเป็นป่าต้นน้ำจึงมีน้ำตกสวยงามขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นน้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรทานและน้ำตกแม่กลางเป็นต้นทั้งยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุนพเมธนีดลและพระมหาธาตุนพพลภูมิสิริซึ่งกองทัพอากาศสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบอีกด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆประเทศไทยของเรามีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะที่สวยงามต่างๆอยู่มากมายเช่นหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่สวยงามมีหาดทรายขาวละเอียดบริสุทธิ์ราวกับแป้งบนชายหาดมีเกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายจากแนวเหนือไปใต้รวม9เกาะอันเป็นที่มาของนามสิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีมีความหมายว่า9รวมทั้งผืนน้ำที่เป็นสีเขียวครามใสใต้ผืนน้ำยังถือว่าเป็นสุดยอดของแหล่งดำน้ำเพราะอุดมไปด้วยปะการังแข็งปะการังอ่อนกะละปังหาและฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิดบนเกาะ8ยังมีหินเรือใบประติมากรรมธรรมชาติในขณะที่เกาะ4ยังคงสภาพป่าดิบอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเขาหลักเป็นต้นหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาด้วยเทือกผาเขาหินปูนสูงใหญ่กับหาดทรายขาวสวย
น้ำทะเลเขียวใสแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเลื่องชื่อในฐานะดินแดนแห่งบุปผาใต้สมุทรจากกิจกรรมท่องโลกใต้ทะเลดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเลหลากสีสันสวยงามและสรรพสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ดึงดูดนักดำน้ำจากทั่วโลกให้แวะเวียนมาเยือนนอกจากหมู่เกาะเหล่านี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายสถานที่เช่นทะเลภูเก็ตทะเลจังหวัดตรังทะเลจังหวัดสตูลรวมไปถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากหมู่เกาะทางใต้ของไทยแล้วหมู่เกาะและทะเลที่สวยงามทางภาคตะวันออกก็มีอีกมากมายไม่แพ้กันมีทั้งภูมิทัศน์ทางธรรมชาติป่าเขาแม่น้ำน้ำตกรวมไปถึงสัตว์ป่านานาชนิดอาทิเช่นเกาะเสม็ดเกาะล้านเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวต่างชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งกินพื้นที่ทั้งจังหวัดนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีและสระบุรีอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2505ได้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2548โดยขึ้นทะเบียนร่วมกับป่า5ผืนใหญ่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาอุทยานแห่งชาติทับลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่2ของไทยเขาใหญ่เป็นแหล่งที่สามารถพบเห็นสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดทั้งยังมีน้ำตกใหญ่ที่สวยงามและน้ำตกอื่นๆอีกมากมายกว่า20แห่งรวมทั้งยังมีเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติอีก13เส้นทางจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและสัมผัสธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยมีอยู่2สถานที่ที่สำคัญดังนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นอดีตราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดของสยามประเทศคือ417ปีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกร่องรอยสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และงดงามที่หลงเหลือกระจัดกระจายอยู่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยและเนื่องด้วยระยะทางที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพนักท่องเที่ยวจึงสามารถไปสัมผัสได้ไม่ยากนักนอกจากอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วยังมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติความเป็นมาขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2534ในนามเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารร่วมกับเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองกำแพงเพชรเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในด้านศิลปกรรมพุทธประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทยอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโบราณในแบบแผนของสถาปัตยกรรมขอมจุดเด่นของเมืองคือปราสาทหินพิมายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบทางศิลปะบ่งบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ราวพุทธศตวรรษที่16ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์รูปแบบของศิลปะเป็นแบบปาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด
ซึ่งปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะขอมเอาไว้จำนวนมากและน่าสนใจที่สุดของประเทศไทยอีกด้วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังมีปราสาทหินที่สำคัญไม่แพ้กันคือโบราณสถานปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมัคคาประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบคำว่าพนมรุ้งมาจากภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่ปัจจุบันปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับปราสาทหินในกลุ่มราชมัคคาอื่นๆ